วัสดีเจ้าพายุดีสุริยะจักรเกิดวันที่12ธันวาคม2502เป็นลูกคนโตของพ่อรัฐแม่คำป้อพี่ชัยวงศ์มีพี่น้องไปกัน3คนนะเจ้าทางด้านครอบครัวได้แต่งงานกับคุณครูสุภัสสุริยะจักรมีลูกไปกัน2คนนะคะคือไอ้เป้ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธสุริยะจักรและน้องปอค่ะนางวันวรางคัตติสุรินค่ะที่ได้มาเป็นครูก็เพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนาะอันพ่อแม่เฮาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยอาชีพที่เปิ้นรู้จักดีก็น่าจะเป็นอาชีพครูเนาะอย่างที่เปิ้นเคยบอกลูกบอกหลานว่าเฮียนหนังสือเก่งๆเนาะถ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้เป็นครูอีนะคะแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คือเคยประทับใจเนาะสมัยเป็นนักเรียนมันปะงิ้วเนี่ยค่ะเป็นนักเรียนชั้นป.1ก็มีคุณครูเปิ้นมาบรรจุใหม่เนาะเป็นคุณครูผู้หญิงเนาะก็เปิ้นก็งามงามแล้วก็ใจดีก็เลยประทับใจเปิ้นนะคะเป็นครูไม่ยิงคนแรกที่มาปะงิ้วเนาะก็คุณครูคนนั้นก็คือคุณครูศรีจันทร์คันธรสนะคะจำชื่อเปิ้นได้จนถึงประเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็แถมอย่างที่ได้มาเรียนสายวิชาชีพครูก็เพราะว่าสมัยนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเปิ้นมีนโยบายที่จะให้จะฮื้อให้ฮื้อละอ่อนบ้านนอกอย่างเฮาๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนสายวิชาชีพครูอย่างทั่วถึงกันเปิ้นก็มีนโยบายฮื้อตั้งสภาตำบลในสมัยนั้นนะคะเป็นคนคัดเลือกเด็กนักเรียนที่จบชั้นม.3 นะคะไปเรียนวิทยาลัยครูเชียงใหม่นะคะก็เลยเป็นหนึ่งในหมู่เพื่อนๆที่ได้รับคัดเลือกไปเรียนก็เลยได้มาเป็นครูค่ะแล้วครูมาเป็นครูปะงิ้วเมื่อไรคะอ๋อครูมาอยู่ปะงิ้วเมื่อวันที่26มีนาคม2527เนาะก็ได้เวลาจะร่วมเป็นเวลา36ปีแล้วนะคะครั้งแรกที่คุณครูบรรจุเป็นครูนี่ก็ที่โรงเรียนบ้านหามอนอำเภอแม่แตงนะอยู่ที่ท่านได้ปีปลายเนาะก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนชุมชนวัดสิงห์ดงเย็นนะคะอยู่ที่ท่านได้4ประมาณ4ปีเนาะก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนเฮาค่ะที่คุณครูมาเป็นครูนี่คุณภูมิใจอย่างมากที่สุดค่ะค่ะตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนะคะครูก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นครูเนี่ยทุกวันทุกเดือนตลอดเวลาที่ได้พร่ำสอนนักเรียนมาตั้งแต่ชั้นเล็กๆจนจบชั้นป.6จากโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไปเรียนที่อื่นค่ะจนจบได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่จบไปนี่แหละคือความภาคภูมิใจของครูค่ะสิ่งที่ครูประทับใจในโรงเรียนคืออะไรคะประทับใจคือการอยู่ร่วมกันของคณะครูเฮานะคะก็คือเฮาอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวนะคะมีความรักมีความเอื้ออาทรต่อกันนักเรียนก็น่ารักนะคะต่างชุมชนก็คือความร่วมมือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดีมากเลยนะคะคุณครูค่ะคุณครูมีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงโรงเรียนนี้พองค่ะครูก็คงจะขอยืมกำปู้ของคุณครูสว่างวงศ์คำมาแล้วค่ะซึ่งเปิ้ลเคยเป็นคุณครูโรงเรียนแม่ป่างิ้วของเฮานะคะเปิ้ลก็เคยอู้ติดปากตลอดเวลาเลยว่าป่างิ้วไม่เคยแพ้ใครค่ะซึ่งในด้านนี้ก็คือหมายความว่าโรงเรียนเฮาเนี่ยคือนักเรียนเนี่ยมีความสามารถนักเรียนน่ารักมีความสามารถทุกด้านโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะซึ่งเฮาก็อยู่แนวหน้าในเรื่องการสอบโอเน็ตเอ็นทีทั้งหลายนะคะก็อยู่แนวหน้าของเขตนะคะและแถมอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวครูเฮานะคะก็อย่างที่คุณครูเคยอู้ไปเมื่อกี้ว่าเฮาอยู่กันอย่างแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องมีความรักความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเฮาก็บ่เคยแตก
คือแยกเป็นหมู่เป็นเล่ากันนะคะก็ขอฝากน้องๆทุกๆคนเนี่ยก็ช่วยสืบทอดสิ่งดีงามทั้งหลายนี้ต่อไปดังที่เฮาตั้งชื่อครอบครัวของเฮาว่าครอบครัวปลายนิ้วหันสานะคะอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือช่วยฝากดูแลเด็กๆลูกนักเรียนของเราทุกคนให้เขาเป็นเด็กเก่งดีมีความสุขค่ะโอเค